ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อตัวนี้นะครับ Phoenix LD 22นะครับตัวนี้จะใช้ถ่าน 2A 2ก้อนนะครับนี่เอาหมุนออกให้ดูนะครับอันนี้ผมใช้นี่ถ่าน 2A นะครับอันนี้ผมใช้แบบชาร์จได้นะครับนะก็ตอนนี้ก็ซ่อมกลับมาใช้งานได้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะครับลองดูโหมดการทำงานนะครับเปิดที่สวิตช์ท้ายนะครับนี่นี่นะครับตัวนี้จะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากมายนะก็มีปรับระดับแสง3ระดับนะครับหรือ4ระดับแสงไม่แน่ใจเพราะว่าน่าจะเป็น4ระดับแสงมั้ง2 3 4นะครับ1 2 3 4 3กับ4นี่ลูเมนเหมือนกับสว่างต่างกันนิดเดียวนะครับก็เลยหรือว่าอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่ผมเริ่มอ่อนแล้วด้วยนะครับก็เลยจะเห็นผลได้ช้ากว่านะครับเนี่ยนี่นะครับ2 3 4น่าจะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วแหละนะครับแล้วก็กดค้างเข้าสโตบนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายแบบแนวพกพานะก็ตัวเล็กๆนะครับก็ตัวนี้ซ่อมเรียบร้อยนะก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็อย่าลืมถ่านไว้ในกระบอกบ่อยๆนะครับไม่ดีนะเพราะว่าแบตเตอรี่ถ่านขนาด 2A ที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะครับมันเสื่อมได้นะถ้าเวลาไปใช้เขาเรียกอะไรทิ้งถ่านไว้นานๆเกินไปนะครับมันจะทำให้น้ำกรดในถ่านในแบตเตอรี่นะครับไหลออกมาอีกนะครับเนี่ยพอมันไหลออกมาปุ๊บมันก็จะเละไปหมดเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมลองนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ที่เป็นคราบขาวๆนะครับพวกนี้เป็นคราบน้ำกรดนะคราบน้ำกรดในแบตเตอรี่นะ มันจะกัดตัวกระบอกหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวไฟฉายใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำการซ่อมแซมล้างให้ใหม่นะครับแต่ก็เอาออกได้เท่าที่จะได้นะครับโอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวส่งกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายได้แล้วเนาะโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับก็พี่เพียนใดนะครับสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับช่างยินดีให้บริการนะครับก็หรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับเบอร์ช่างมินเองนะครับก็ถ้าจะติดต่อมาโดยทางโทรศัพท์นะครับก็ขอเป็นช่วง10โมงเช้าไปแล้วนะครับถึง1ทุ่มเนาะถ้าเป็นเวลาอื่นก็ผมขอไม่รับโทรศัพท์นะครับจะขอเป็นเวลาพักผ่อนนะครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นครับสวัสดีครับ